เดี๋ยววันนี้ผมจะมาทำซาวแบบวงเนอร์วาน่านะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าด้วยอุปกรณ์ที่ผมมีจะได้ซาวออกมาเป็นยังไงลองมาติดตามกันดูนะครับ Smell Like Teen Spirit ใครชอบเพลงนี้ยุคกันยุค90ต้องเพลงนี้เลยนะครับมาติดตามกันผมก็ใช้ MacBook นะครับของผมนะครับทำก็ไปโหลด Backing Track มานะครับ Backing Track ก็หาได้จาก YouTubeนะผมก็จะปรับความดังไว้นิดนึงเพราะว่าเขาทำมาค่อนข้างดังนะ backing track แล้วผมก็จะมีแท็กที่เป็นเสียงคลีนนะครับ1เสียงนะครับเป็นเสียงคลีนนะครับใช้โปรแกรมกีตาร์ลิกนะครับตัวนี้เป็นเสียงคลีนปรับไว้แล้วก็มีอีกตัวนึงครับเป็นคลีนเหมือนกันแต่ว่าเป็นคลีนแล้วก็มีคอรัสด้วยนะครับในวันหน้าเพลง Smell Like Teen Spirit จะมีคอรัสด้วยนะครับแล้วก็มีเสียงที่แตกแบบแอมนะครับตัวนี้นะผมก็ใช้ Tube Screamer นะครับบูสต์กับหัวแอมใช้ไมค์ SM57 นะครับไม่มีดีเลย์นะครับปิดไว้นะครับเพราะว่าเนวาน่ายุคนั้นไม่ใส่ดีเลย์นะครับเพลงนี้นะแล้วก็มีอีกตัวนะครับตัวนี้ก็เรียกแตกแบบกรันผมก็ใช้เลือกเป็นตัวนี้นะครับจะเสียงเหมือนแรดแต่ว่ามันเขียนว่าแคทนะครับเป็นเสียงแตกที่ผมเลือกมาใช้นะครับตัวนี้เป็น DS1 นะครับของบอสตัวนี้เป็น Tube Screamer นะครับของ Hibernate ตัวนี้ก็เป็น LED นะครับนะแต่มันเปลี่ยนชื่อแล้วก็ผมก็เลือก Cabinet เป็น 4x12 นะครับใช้ไมค์ SM57 อันนี้คือโปรแกรมที่ใช้นะครับกีตาร์ลิกผสมกับโปรแกรม Logic Pro X นะครับเดี๋ยวเราจะมาสร้างเสียงแบบเนวาน่ากันมาดูเสียงคลีนนะครับเสียงคลีนเสียงเดียวนะครับนะใช้ปิกอัพฮัมบักกิ้งนะครับอย่าลืมว่าแล้วก็เสียงต่อไปกีตาร์แล้วก็คอรัสนะครับแล้วก็เสียงแตกแบบแอมป์นะครับเป็นแบบแตกไม่มากนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นครันนะครับเดี๋ยวมาดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นยังไงนะครับส่วนทอนโซโล่นะครับก็จะใช้เสียงแตกนะครับเป็นแรดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เพิ่มคอรัสเข้ามานะครับเพราะว่าจะมีเสียงคอรัสด้วยในทอนโซโล่ของ Smell Like Teen Spirit นะครับไปฟังกันดูนะครับบาย